สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอะเรียกว่าเมื่อคืนนี้แอนได้อัพคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมจ๊ะคลิปที่โนริซ่านั้นไปที่ Agnes Studio แล้วก็ไปเจอพี่จีซูที่นั่นจริงๆแล้วโนริซ่าไม่ได้ไปเป็นการส่วนตัวบอกว่าไปเป็นเรื่องของตัวเองนะจ๊ะแต่ว่าโนริซ่าคงคิดถึงพี่ซูมากกว่าเพราะว่ามี Twitter คนนึงนะครับเขาออกมาบอกแล้วว่าน้องจีซูของเรากับทีมงานเนี่ยได้ไปถึงที่นั่นก่อนโนริซ่านะครับแล้วอยู่สักพักนึงแล้วแหละแล้วโนริซ่าเนี่ยน่าจะรู้ว่าพี่จีซูของเราอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ในปารีสเหมือนกันก็เลยรีบมาหาพี่สาวด้วยความคิดถึงนั่นเองจ้ามาเยี่ยมเยียนด้วยกันนะแต่ว่าโนริซ่าเนี่ยออกมาก่อนนะครับเป็นการที่แอดเนี่ยคาดการว่าโนริซ่าน่าจะออกมาทีหลังเป็นการคาดการที่ผิดนะจ๊ะแต่โนริซ่าของเราออกมาก่อนแล้วก็น่าจะไปที่อื่นก่อนในช่วงนั้นพอตกเย็นตอนกลางคืนปุ๊บสาวๆก็นัดไปกินข้าวกันจ้าที่ร้านอาหารในกรุงปารีสนั่นแหละร้านเนี่ยถ้าแอดอ่านไม่ผิดนะชื่อว่าอะไร Gastronomie Cafetonie อะไรอย่างงี้ป่ะ Cafelonieเออนั่นแหละเป็นภาษาฝรั่งเศสของเขากันนั่นเองนะจ๊ะแบบแต่งตัวแบบชิลๆแบบหน้าสดกันมาทั้งสองคนเลยโนริซ่าคงยังใส่ฮูดเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมน่าจะเป็นการแบบหลังจากเที่ยวเสร็จในเมืองปุ๊บก็มากินข้าวต่อกับที่นัดพี่จีซูไว้เลยเพราะว่าน่าจะนัดกันก่อนตอนที่เจอกันที่ Agnes Studio นั่นเองนะครับก็เรียกว่าไทม์ไลน์ตอนนี้ก็คลี่คลายกันแล้วสำหรับคนที่สงสัยว่าอันนี้น่าจะวันเดียวกันไว้วันเดียวกันจ้าเพราะว่าคลิปวิดีโอตัวหลังที่ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นวิดีโอตัวที่เพิ่งปล่อยมาตามหลังมานั่นเองและแอดกำลังหลับอยู่ตอนนั้นนะเพื่อนๆนะก็เพิ่งตื่นมาเจอวิดีโอมันก็เลยเอามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆให้ได้ฟังกันนั่นเองนะจ้าน้องลิซ่าของเราเนี่ยโอ้โหส่งจุ๊บเก่งเหลือเกินนะแฟนคลับหลงไหลได้เพิ่มขนาดนี้แล้วยังส่งจุ๊บเพิ่มเติมไปอีกนะจ้าคิวปิดเนี่ยยิงสอนกี่นัดแล้วตอนนี้หัวใจไม่มีพื้นที่อื่นแล้วเพื่อนๆกากเลือดสีดำชมพูแล้วหนึ่งก็เคลียร์กันไปสำหรับประเด็นน้องลิซ่าแล้วก็พี่จีซูของเรานะครับที่เจอกันในปารีสเวลาไหนยังไงกันบ้างเพราะดูจากในคลิปแล้วเนาะก็แสงวิดีโอเนี่ยตอนกลางวันทีนึงตอนกลางคืนทีนึงนั่นเองจ้าแล้วก็ล่าสุดตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นไปขึ้นปกของนิตยสาร W Korea เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยลุคแบบว่าทรงผมเวทๆเช่นเดิมจ้าแล้วก็มาในลุคคาวบอยคาวเกิลแล้วก็มีความเท่ความคูลนะครับมีความแบบยูนิเซ็กตัวแม่อะไรเงี้ยโคตรสวยมากๆนะโดยมีคำเปรยถึงโนริซ่าของเราด้วยนะครับว่าปกนี้เป็นยังไงอะไรยังไงจ้าเขาบอกว่าปกเดือนนี้เนี่ยจะตกแต่งโดย Blackpink Lisa ของน้องลิซ่าของเราซึ่งกำลังจัดเวิร์ลทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนแฟนๆทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคนกันไปแล้วจ้าตอนแรกๆแจ้งไว้ล้านคนตอนนี้ 1.5 ล้านกันแล้วนะจ๊ะสร้างความฮือฮาเราจะต้อนรับคุณด้วยอารมณ์ทางศิลปะของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษที่จะสะท้อนถึงสถานะปัจจุบันของน้องลิซ่าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปล่อยบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมออกมานะเพื่อนๆนะเป็นคำปงคำเปรยกันไปก่อนนะจ๊ะถ้ามีบทสัมภาษณ์อะไรสำคัญที่น้องลิซ่าให้สัมภาษณ์นะแอดจะเอามาฝากเอามาอัปเดตเพิ่มเติมกันอย่างแน่นอนเลยจ้าแล้วก็หน้าปกเนี่ยเขียนว่า The Greatest of All Time ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแม้วันก่อนเนี่ยเพิ่งตบหัวน้องลิซ่าไปนะครับแต่ก็เป็นคนละสื่อกันในเกาหลีก็อย่างที่เรารู้กันว่าในประเทศเกาหลีเนี่ยก็คงจะมีทั้งคนดีคนเลวเนาะเพื่อนๆเนาะก็อาจจะมีบางนิตยสารก็ยังต้องแบบเอาใจน้องลิซ่าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เอาใจจริงจังหรือเอาใจแบบแค่ขอไปทีตอนนี้ก็คือเชื่อใจไม่ได้แล้วหนึ่งนะจ๊ะแต่ก็เอาเป็นว่าเรายังเชื่อมั่นว่ายังมีคนดีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับในกลุ่มคนที่เขาบูลลี่กันหนักๆในเกาหลีนั่นเองเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นภาพลักษณ์ดีๆของน้องลิซ่าแล้วกันที่เขาเนี่ยเลือกจะให้น้องลิซ่าได้ขึ้นปก W Korea นิตยสารล่าสุดของเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ถ่ายลุครอบนี้ออกมาให้น้องลิซ่าเนี่ยฟาดๆปัวๆให้กับพวกแอนตี้เนี่ยได้เจ็บอกกันไปสักข้างนึงกันเองนะจ๊ะก็สำหรับตอนเช้าวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า